1กับดักความสำเร็จที่คุณสร้างขึ้นมาเองแบบไม่รู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะไปได้ดีค่ะคุณอยู่ในลู่วิ่งของคุณคุณเรียนรู้พัฒนาตัวเองคุณสร้างธุรกิจสร้างเงินขายของดีเป็นที่รักคุณกำลังมีชื่อเสียงคุณกำลังทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจนกระทั่งคุณเริ่มหันไปทางขวาทีหันไปทางซ้ายทีคุณเริ่มส่องเริ่มมองเริ่มสงสัยคุณเริ่มหันไปมองลูกข้างๆของคุณเองค่ะจนกระทั่งคุณเริ่มเปรียบเทียบตัวคุณเองกับอะไรบางอย่างกับใครบางคนกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์สิ่งที่ดูเหมือนกำลังจะไปได้ดีไปได้สวยกำลังจะเสร็จกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วเชี่ยวในที่สุดคุณก็โดนกับดักที่ตัวคุณเองสร้างขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวค่ะวันนี้ครูรุ้งจะมาตอกย้ำคุณนะคะว่าความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดของครูรุ้งของคนสำเร็จอีกหลายๆคนคุณรู้ไหมคะสิ่งเดียวคือเขาไม่สร้างกับดักความสำเร็จให้ตัวเองเขาอยู่ในลู่วิ่งของตัวเองเขาไม่เปรียบเทียบความสำเร็จของเขากับคนอื่นเขาไม่สนใจค่ะว่าใครจะวิ่งไปเร็วกว่าเขาหรือใครกำลังจะล้มหายตายจากไประหว่างทางเขารู้แต่ว่าเขาต้องรักษาเส้นทางความสำเร็จและอยู่ในลู่ของเขาเขามองไปข้างหน้าแล้วโฟกัสที่เส้นชัยเท่านั้นเส้นชัยเท่านั้นชีวิตคุณนะคะมีสองทางเลือกค่ะคุณจะเปรียบเทียบแวะพักข้างทางลังเลสงสัยเริ่มต้นใหม่ๆซ้ำๆหรือคุณจะอยู่ในลู่ของคุณและรู้ว่าทุกอย่างกำลังสวยกำลังเป็นไปด้วยดีกำลังยอดเยี่ยมกำลังจะสำเร็จแล้วและรู้อย่างชัดเจนว่าคุณมีหน้าที่ทำโฟกัสเพราะจักรวาลจะเทกำลังทั้งหมดมาให้คนที่โฟกัสค่ะความสำเร็จมันง่ายขนาดนี้หยุดสร้างกับดักความสำเร็จให้กับตัวคุณเองได้แล้วค่ะมุ่งหน้าทิศไหนที่เป็นทิศแห่งเส้นชัยของชีวิตคุณเลือกแล้วก็แค่ลงมือทำอย่างโฟกัสจักรวาลจะเอื้อหนุนคุณจนมันสำเร็จอย่างง่ายดายมั่นใจในตัวเองให้มากพอนะคะครูรุ้งเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนเลยค่ะด้วยรักจากหัวใจสวัสดีค่ะ